ที่แฟนคลับเข้าไปถล่มเขาอะค่ะคืออันจริงๆเขาแค่ปกป้องหนูอาจจะเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงด้วยมั้งคะมันเสียหายกว่าเขาอะใช่ค่ะมันไม่มีความจริงไงคะมันก็เลยแบบเอ๊ะทำไมนะเขาถึงไม่ออกมาพูดอะไรก็แอบเกรงใจเขานิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกว่าหนูก็ได้พูดสิ่งที่หนูอยากจะพูดไปแล้วอีกสัมภาษณ์กับพี่นั่นเองหลายคนแซวเยอะเลยหนูก็ชอบพ่อๆกับทุกคนตรงนี้เหมือนกันเนี่ยนะก็น่ารักดีนิดนึงค่ะหนูรู้สึกว่าหนูหายใจเข้าหายใจออกแรงไปนิดนึงแล้วเสื้อมันหล่นหนูต้องแบบโอ้ยใช่ไม่คิดว่าเขาจะพูดจริงๆค่ะก็ฮิ้วกันไปทั้งห้างเลยค่ะหนูแค่เห็นว่าแบบแฮชแท็กผมก็รักเขาอะมีแต่คนถามค่ะมีแต่คนถาม